่อนบ่ายใครเครียดทุกปีแน่นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หรรษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับฮาเน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสจะเติมน้ำมันอะไรครับเอาน้ำมันหมูก็แล้วกันนี่ปั๊มพีพีนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยครับแล้วอ่ะอันนี้เติม95เต็มถังเอ้า95เต็มถังแล้วจะมาเติมทำไมล่ะครับก็คือน้ำมันฉันหมดแล้วไงคือตอนนี้มันเหลือได้แค่2กิโลเองโอ้โหน้ำมันเหลือ2กิโลมันวิ่งได้อีกไกลเลยนะครับไกลแค่ไหนอ่ะมันไกลได้แค่ไหน2กิโลเนี่ยไกลจนกว่าจะหมด2กิโลนั่นแหละครับนี่คุณกวนฉันใช่ไหมไม่ได้กวนครับคือต้องการว่าเติม95เต็มถังเอาเติม95เต็มถังแล้วก็เติมลมให้ด้วยอ๋อเติมลมให้ด้วยงั้นผมถามสักนิดนะครับลมอะไรเคี้ยวได้ครับลมบ้าหมูมั้งไม่ใช่ครับลมอะไรลมอัดเม็ดอุ้ยนี่ถ้าเกิดเขาเดี๋ยวที่ถามเดี๋ยวตกนี่เขาไม่ได้ลมอัดเม็ดมาลมอะไรลมอะไรนี่ถ้าเกิดแถขนาดนี้ไม่ต้องเล่นดีกว่านะแล้วกลับไปที่อื่นก็ได้หยอกเล่นครับพอดีว่าตอนนี้นะครับพีทีเรามีโปรโมชั่นใหม่นะครับว่าอยากจะนำเสนอให้ลูกค้าได้มีความสุขนะครับโปรโมชั่นอะไรเหรอของพีทีเนี่ยก็อยากจะบอกนะครับพีทีสดใหม่ไปกับคุณครับตอนนี้นะครับแม็กมีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ครับแอปสดใหม่ที่คุณต้องมีแอปเดียวมีครบกินชอบเที่ยวทุกอย่างในแอปเดียวเลยครับจริงเหรอจริงครับอุ๊ยแต่ทั้งนี้ถ้าเกิดโหลดยังไงอ่ะโหลดให้ฉันหน่อยสินี่นะครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้คราวนี้เจนะครับก็สามารถจ่ายเงินด้วยแอป MacMe ได้นะครับจ่ายค่าน้ำมันจ่ายค่ากาแฟในแอปนี้ได้เลยครับโอ้ยไม่ต้องห่วงเลยฉันจะไปใช้กับกาแฟพันธุ์ไทยเพราะว่าร้านกาแฟพันธุ์ไทยนี่นะคือฉันเป็นแฟนขับ PT อยู่แล้ว ใช่ครับเดี๋ยวเติมน้ำมันขออนุญาตเอาป้ายวางหน้ากระโปรงรถนะครับได้นี่จะบ้าป่ะเนี่ยฮะใครจะมาวางขนาดนี้เขาจะมีแบบว่าเติมไอ้น้ำมัน E20 95แล้วก็จะมีป้ายนี่คุณอะไรเนี่ยอ๋อป้ายมันใหญ่ไปล่ะครับใหญ่ไปไม่น่ามาตั้งด้วยจริงๆแล้วเธอเอาเล็กไปเติมได้ครับเดี๋ยวจะการเติมให้นะครับไปไปขอบตัวเป็นเจ๊กบวังละพูที่ด่าพวกเก่งๆใน TikTok เจ๊กบจำฉันได้เหรอจำได้แป้งหิมะยายาบุเก้เจ๊ขอบชอบเจ๊ขอบมากเลยอ่ะโอ้ยขอบคุณค่ะถ่ายรูปมาหน่อยดิถ่ายทำไมเจ๊ขอบเป็นไอดอลฉันเลยอะไรนะเป็นไอดอลฉันเลยไอดอลตรงไหนไอดอลตรงไหนเอาก็เกี่ยวกับเรื่องด่าผัวไงด่าทีนึงโอ้โหผัวเจ็บไป7-8วันมันเป็นคอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์จริงๆจะไม่ได้ด่างั้นหรอกถอนฉันหน่อยดิโอ้ยวันนี้เป็นอะไรไม่รู้กระแอมทั้งวันเหมือนใครนินทาฉันอยู่พอดีเมียกูมาแท้มีอะไรประจวบเร็วๆเข้ามีเมียกูต้องแท้ครับเออเขาให้เจ๊กบสอนด่าผัวครับเอ้าสอนด่าผัวเอาทำไมทำงานอาจารย์ที่รักนี่ไอประจวบครับแกมายุ่งเรื่องอะไรเรื่องผัวแม่เมียฮะไม่มีอะไรทำก็ไปทำงานสิไม่ต้องมายุ่งเรื่องคนอื่นครับขอโทษครับนี่ขอโทษนะเจ๊ก็ไม่อยากยุ่งกับเรื่องของผัวไม่เมียนะเจ๊ขอตัวก่อนละกันไปไหนจะไปใช้แอปแม็กมีกับร้านกาแฟพันธุ์ไทยนี่ทำไมมีปัญหากับร้านเหรอฮะจะมีปัญหากับฉันเหรอไม่มีอะไรจ้าอ้าวแล้วมาเนี่ยมาหาฉันทำไมอ่ะทำไมต้องมาตาวุ่นวายอะไรเนี่ยไม่รู้อะไรซะแล้วนี่ทำไมฮะมาเนี่ยมาทำไมงานโรงงานบ้านไปทำหรือไงทำเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยคุณทองแท้ครับเรื่องงานบ้านเนี่ยคุณทองแท้ต้องทำเองด้วยล่ะครับวุ่นวายแล้วกับเรื่องฉันอีกนะฮะมีอะไรทำก็ไปทำไม่ต้องมายุ่งไอ้ประจวบไอ้เมนนี่เธอกล้าด่าฉันต่อหน้าคนอื่นอย่างนี้เลยเหรอหาว่าฉันทำงานเสร็จหรือยังล่ะทำไมคุณเสียกับฉันเหรอพอดีแฟบหมดจะไปซื้อแฟบจ้างแล้วไปถูกเอ้ยอย่ามาคุณเสียกับฉันนะจ้าอย่ามามองหน้าฉันแบบนี้เวลามีคนเยอะๆด้วยฉันไม่ชอบนะไหนบ
อกว่าจะพาหนูไปช้อปปิ้งไงคะอ้าวไอ้ข้าวหมูยังไงช้อปปิ้งอะไรคือจะพาให้เขาพาไปซื้อแฟบป่ะจ้าพอดีฉันเป็นผู้ชายอ่ะฉันไม่ค่อยรู้เรื่องแฟบก็เลยถามน้องเขาว่าแฟบยี่ห้อไหนอ่ะมันซักแล้วก็ขยี้ได้มันขยี้แล้วผ้าขาวอ่ะจ้าใกล้เหรอนี่เบาได้เบานะนี่ผัวฉันน่าอย่ามาจับนะเอ้าก็พี่เขาชวนหนูอะค่ะก็จะชวนกันไปซื้อเพชรอะซื้อเพชรค่ะไอ้เจ้าหงจริงไหมจริงไหมซื้อเพชรจริงไหมโอ้ยรักเธอคนเดียวจ้าอยากจะรู้นะไม่มีอะไรอะจ้าซื้อแฟบจริงๆเอ้าคุณเพชรพาวไหนบอกว่าจะเลี้ยงกาแฟผมไหมครับนี่ไปสิเฮ้ยพี่เธอจะเลี้ยงกาแฟไหมล่ะก็น้องก็เลี้ยงหนังฉันอะพาฉันไปดูหนังเหรอฉันก็จะเลี้ยงกาแฟเขาเหรอใช่แล้วครับแล้วทำไมเธอมีปัญหาใช่เหรอไม่มีจ้าแต่หนูมีค่ะอะไรยันหล่อนก็เขาอะค่ะมาจีบๆหนูแอลหนูอยู่จะไปดูหนังกับพี่ได้ไงคะเอ้ายังไงอะหล่อเลือกได้อย่างผมอะครับมีคนเดียวทั้งใจเลยครับอ้าวแล้วจะเลือกใครอะทีเนี้ยน้องข้าวโพดครับแล้วเจ๊ล่ะอ๋อหญิงอื่นถือเป็นกำไรชีวิตครับแล้วผู้ชายอื่นล่ะโอ้ยหวานจริงไม่บ้านี่ไปเถอะไปเยอะแขวะฉันไม่ได้ค่ะเขาจะไปกับหนูค่ะนี่ไปกับฉันก่อนไปกับหนูค่ะไปกับเอ๊พอเลยหยุดเลยทั้งสามคนแกจะไปไหนแกก็ไปกันเลยอย่างนี้ต้องร้องเพลงด่าจะร้องเพลงด่าฉันโบราณท่านว่าบรรดาช้างสารงูเห่าอีกทั้งข้าเก่าเมียรักท่านเปรียบไว้นะคุณอย่าได้วางใจอย่ามาหาเรื่องร้องเพลงเลยโถอยู่บ้านร้องเพลงตีหนึ่งตีสองมารายการร้องอยู่เหรอฮะไม่น่ารักเลยไม่ต้องมาร้องเพลงเลยส่วนตัวเหรอจะเป็นเมียไงขอโทษจ้าขอโทษแหมเอาไม่ได้เล่นการอะไม่ได้ร้องปากยิ่งเหรอฮะโอ้ร้องทุกฉากบางวันก็ซิงจ้ะไม่ได้ร้องจริงบางทีนี่ไม่ต้องไปสนใจมันเราไปกินกาแฟดีกว่ากาแฟนี่ตกลงจะไปทะเลาะฉันใช่ไหมไม่ไปฉันจะไปกับเขาสองคนไปทะเลาะกันต่อนะครับใจเย็นครับใจเย็นครับนี่รักสี่เศร้าเลยครับคุณทองแท้ครับเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะครับว่ารักสี่เศร้าเป็นแบบนี้นี่เองมีแต่สามเศร้าแต่เฮียครับเฮียไม่ต้องไปทุกข์หรอกครับผู้หญิงเนี่ยไม่สิ้นไร้เท่าใบพุทราจริงก็เปล่านี่แกไม่ต้องมาสอนฉันเลยว่าแต่ว่าแกกลับมาทำงานทำไมอะทำไมครับเห็นลาออกจากวงการไปแล้วเนี่ยเอาพี่ต้าไปคืนพี่เสกแล้วเนี่ยเอามุกไปคืนพี่เป็ดหมดแล้วกลับมาทำไมอ๋อไอตอนที่ผมเอาไปคืนเขาน่ะเป็นเทคนิคในการหาเสียงครับหาเสียงว่าเสียงไหนมันจะฮาดีครับจำคำพูดใครมาเนี่ยไม่มีครับไม่มีครับพอเฮ้ไอ้ไม่พูครับพี่สภาพแบบเนี้ยไอ้นายเดอะคอมมาเดียนมันเฉดหัวออกจากวงวันดีมโชว์แล้วใช่ไหมพี่ไม่ใช่พี่ผมออกมาเองงานมันน้อยล้อเล่นพี่ตกงานพี่ก็ใช่เลยสภาพถึงโดนเตะแป้งแบบเนี้ยเตะฝุ่นครับแป้งเลยแกนี่มันเล่นมุกเปลืองของจริงๆเลยสนุกสนานเลยแล้วสกปรกด้วยเก่งกาจไปหมดเลยผมเพิ่งตกงานนะพี่เรื่องใหม่เฮ้ยอย่าคิดว่าจะมาสมัครงานที่นี่นะเว้ยเพราะที่นี่เต็มทุกตำแหน่งแล้วไอ้ใบโพไปสมัครที่อื่นเลยไปโอ้โหที่อื่นจะไม่รับผมผับที่ผมเล่นอยู่ก็เพิ่งปิดพี่โดนสั่งปิดไปครับอ้าวก็สมควรโดนสั่งปิดอยู่แล้วกล้องวงจรปิดชัดเจนว่าตีสองครึ่งแล้วพวกต่อยกันในผับใช่พี่เหตุการณ์วันนั้นผมก็อยู่พี่ไม่มีงานให้ผมทำจริงหรอครับพี่ไม่มีงานไม่มีอย่างนี้ไม่มีใครเขาตายเพียงเพราะคนอื่นไม่รักมีแต่คนที่ตายเพราะไม่รักตัวเองรักคนอื่นมากไปมากกว่ารักตัวเองรักเองเจ็บเองไปโทษใครคุณต้องแท้ครับคุณต้องแท้สงสารผมแล้วใช่ไหมครับเหยียบพี่ยังไม่เลิกเล่นอีกเลยพวกนี้ตกกระปกไปหมดรองเท้าเกิดได้ครับเล่นไปเฮ้ยครับสุดยอดเลยฉันละเสียดายความสามารถของแกนักไอ้ใบพลูครับพี่พอดีเลยฉันกำลังจะเปิดผับอยู่พอดีเลยสนใจไปอยู่กับฉันไหมสนใจครับ
แล้วแกโชว์อะไรได้บ้างอ่ะเฮ้ยหลากหลายเลยพี่ทุกศิลปินในประเทศไทยผมได้หมดเลยพี่โชว์เด็ดๆมาให้ฉันดูหน่อยไหนนี้เลยพี่นี่โชว์เด็ดๆโชว์เด็ดโชว์เด็ดเด็ดพริกเด็ดใบกะเพราเอาในนี้ดีกว่าน่าจะฮะในนี้เลยในนี้แหละในนี้แหละงัดไปเลยศิลปินเยอะแยะใช่ในถุงยางใช่ไปนะพี่เอาชุดแรกเลยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะเนี่ยเฮ้ยต้องเป็นใครแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยก็ฉันรู้ว่าฉันเป็นเขาไม่ได้โอ้ยมีแค่ต้นไม้ฉันว่าเธอก็มีแต่เขาเฮ้ยแต่ฉันขอใช้ใบน้อยนาขยี้เบาๆในฐานะเป็นเฮาเก่าเก่าหัวชนโอ้ยแคทด้วยนี่เนี่ยแต่ว่าเอาเพลงมาแปลงฉันรู้เป็นเฮามีอีกไหมวะก็มีครับพี่ไหนดูดิได้เลยครับเชชอบไปตลาดไปซื้อผักกาดไปซื้อผักชีสุดยอดเลยทำได้ไงเนี่ยเชื่อว่ากินบะหมี่แวะกินสุกี้โอ้โหสองอย่างแกงกะหรี่แกงต้มชะอมเครื่องควางหอมหอมตามหาอาหารที่เธอชอบทานกินทั้งนั้นทั้งข้าวและหวานเธอทานไม่มีเหลือเลยเธอกินไม่มีเหลือเลยอยากกินจิ้มจุ่มมันจะมีจิ้มจุ่มไอ้ใบพลูแข็งขนาดนี้นี่โอ้โหจะตาทองก็ได้ครับมีอีกไหมโอ้ไอ้คนละมีได้ครับโอ้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบตีอย่างนี้เจ็บมานานที่ปัตตานีโผน้องคนดีถอดท่อนหัวใจเดี๋ยวฟันออกให้เป็นรอยแพ้ไปแพ้ให้ไปตีตีเรื่องฟันออกเออร้องไปหัวใจในเธออยากจะร้องผ่านติ๊กต็อกไปตีบอกหน่อยได้ไหมว่ายังคิดถึงพี่อยู่ทั้งคืนรับไหมครับตีดอกสะดาครับตีดอกสะดาเพลงนี้กำลังมาแรงใน TikTok เลยชื่อเพลงTikTok คนไกลครับผมสุดยอด Finish in Ear เข้าไปเสิร์ชดูได้ครับใน YouTube ครับผมแกนี่มันเป็นได้หลายอย่างทุกคนเลยอะต้องรีบเข้าไปกดไลค์กดแช่งกันแล้วครับกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดแชร์สุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดโอ้โหอุปกรณ์นี่ดีมีคุณค่าเก็บไว้เก็บไว้เฮ้ยพอเฮ้ยเดี๋ยวพอคุณใส่เพ่เดี๋ยวผมแอบคุณใส่เพ่ไปเล่นกลับมาทำไมครับอย่าพูดดังไปครับเดี๋ยวป้าได้ยินนี่หมายถึงกระด่าเมียฉันด้วยเหรอเนี่ยใช่ครับเฮ้ยใจมากนะที่ด่าแทนฉันคุ้นๆเหมือนเพื่อนคุณหรือเปล่าครับโอ้โหเดี๋ยวใครอ่ะเนี่ยเฮ้ยนี่คุณเคที่หรือคุณพีพีครับเคที่ค่ะก็เลยแต่งตัวเป็นพีพีเพราะว่าตอนนี้นะคะตกงานผับปิดมันตกงานนะคะฉันเลยเสียใจพอดีเลยครับผมกำลังจะเปิดผับใหม่กำลังมองหานักร้องเลยครับอ้าวไอ้สายเปนี่แกก็เปิดผับบนชั้นด้วยเหรออ้าวคนรวยช่วยไม่ได้ครับอย่างน้อยร้องเพลงให้ผมมั่นใจหน่อยได้ไหมครับโอ้ยได้เลยค่ะคุณสายเปย์ต้องฉากวิทย์เพื่อนตกใจเลยร้องเพลงได้ยังคะได้เลยครับมาค่ะอย่ามาเล่นกับไฟมึงร้องฉันไม่ดีฉันกลัวฉันไม่ปลอดภัยจะเสียดูไอ้ฟรมมือที่เข้ามาเล่นเล่นกับใจแบบนี้ก็ไม่ยอมคือเสียมือไฟบอยไฟบอยอย่ามาเล่นกับไฟสุดยอดจริงเลยงั้นฉันจะรับแกไว้ไปทำงานกับฉันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเลิกตกงานแล้วดีมากเลยเสียขาครับผมครับฮะผมครับต
ก็ไปร้องเพลงกับตีดิบอกเลยนะร้องดีกว่าเจ้าของเพลงพอจะมีงานให้ผมทำบ้างไหมครับโอ้ยได้เลยครับขอสักเพลงได้ครับจัดให้ครับผมกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่ต้องทนเจ็บอย่างนี้เจ็บอย่างแรงที่ปัตตานีน้องคนดีเชื่อเชื่อหัวใจสาเทแป้งให้อยากจะร้องโอเคช่วง PT Smiley Corner นี่เอาเลยนี่น้ำส้มดับเบิ้ลเจไปโลนึงโอเคแล้วก็เกี่ยวคนชนด้วยนะอ่ะไปอย่างละโหลอย่างละโหลCF เลย CF CF แล้ว CF แล้วใช่ไหมใช่ CC เลย CC ทำไมอ่ะแคนเซิลเลยสั่งเล่นไม่มีอะไรทำโอ้ยกินเปล่าน้องครับสวัสดีค่ะอากาศร้อนยังไงมีอะไรคลายร้อนบ้างไหมน้ำแข็งไหมครับพี่เอามาอาบไปชื่นใจไปเลยนี่คนที่ไหนเอาน้ำแข็งอาบน้ำพี่หมายถึงว่าของกินเห็นพี่ร้อนหน่อยของกินเหรอคะอะไรคะอยากได้เย็นๆกาแฟพันธุ์ไทยเวลาเป็นไทยเวลาพันธุ์ไทยเขามีค่ะคุณลุงลุงพี่จ๊ะเออคุณพี่จ้ะมีค่ะมีอะไรจ๊ะตอนนี้นะคะกาแฟพันธุ์ไทยเนี่ยเขาเปิดตัว3เมนูใหม่สุดจี๊ดเลยค่ะชื่อเมนูว่ามะม่วงเบาสงขลาค่ะเมนูแรกเลยนะคะมะม่วงเบาปั่นค่ะเป็นเนื้อมะม่วงเบานะคะปั่นเบลนด์กับเกล็ดน้ำแข็งค่ะเปรี้ยวอมหวานสดชื่นโดนใจค่ะเพิ่มความเข้มข้นนะคะอร่อยสุดๆด้วยเนื้อมะม่วงเบาเต็มชิ้นฟินคูณ2ไปเลยค่ะโอ้พูดแล้วเปรี้ยวปากมีอีกเมนูนึงค่ะพี่ขาอะไรจ๊ะมะม่วงเบากาแฟมะม่วงเบาเปรี้ยวหวานๆผสานความหอมเข้มของกาแฟพันธุ์ไทยบวกกับโซดาสดชื่นอร่อยลงตัวพร้อมชิ้นมะม่วงเบากรอบอร่อยเคี้ยวเพลินสดชื่นร้อยเด็ดไม่เบาค่ะ อันนี้ก็แจม มีอีกค่ะโอ้โหเราก็จะหวานอะไรจ๊ะ มะม่วงเบาซ่าค่ะคุณลุงลุงเอ๋อ่ะพี่อ๋อคุณพี่ค่ะขอโทษค่ะหน้าเหมือนลุงหนูความอร่อยลงตัวของมะม่วงเบาค่ะเปรี้ยวนิดหวานหน่อยผนวกความซ่าสปาร์คลิ่งแบบพริกๆแล้วก็ท็อปด้วยชิ้นมะม่วงเบาอร่อยแรงชื่นใจฟุดๆค่ะเฮ้ยดีๆทั้งนั้นเลยอย่างนั้นเอามะม่วงเบากาแฟมาได้เลยค่ะรับรองว่าคุณพี่นะคะจะร่อยจังผู้แน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะอร่อยพร้อมกันได้ทั่วประเทศเลยตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคมนี้ที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทยทุกสาขาแล้วก็บริการ delivery ส่งถึงบ้านด้วยนะคะสุดยอดสุดยอดแล้วก็ไปจับได้พี่เลยได้เลยค่ะรอสักครีนะคะคู่ดิจ๊ะหยอกหยอกเพื่อนเล่นนะเอออ๋อนั่นเพื่อนเหรอใช่แล้วหนูมีผัวยังผัวไม่มีค่ะมีผัวแล้วอ่ะมีผัวแล้วไม่เป็นไรพี่อยากได้หนูไม่อยากได้ผัวหนูเอาไอ้นี่บ้าไม่อยู่หัวล้อเนี่ยนี่กำลังจีบสาวด้วยไงลุงอ้าวก็จีบอยู่นี่ไงมีขำจังเลยอยากจะขำคนแก่จีบผู้หญิงอ้าวจะขำอะไรวะเมื่อสักครู่นี้อาแปะทำไมแก่เหมือนลุงนี่เลยจีบสาวผมนี่ท้าเลยอ้าวอย่างอาแปะเนี่ยนะเดินไปเตะปี๊บนี่เสียงจะดังไหมแกนี่ฟุตฟัดฟุตฟัดใหญ่เลยไอ้คนแก่เขามีหัวใจเว้ยแกฟุตฟัดใช่ไหมแกก็เดินไปเดินไปเดินไปเห็นปี๊บเข้าเขาเงื้อเตะเปี้ยงกระเด็นเลยปี๊บฝันปลอมมันตามแม่พูดแล้วนะเขาว่าเองรีบออกไปดีกว่าก่อนที่เองเนี่ยจะกระเด็นไกลกับฟันปลอมยังไปไหนไม่ได้ทำไมผมต้องสั่งกาแฟพันธุ์ไทยอ๋อจะสั่งกาแฟงั้นรอแป๊บผัวหนูตายยังจ้ะนี่ไม่จบเนาะกาแฟมาแล้วค่ะเฮ้ยใช่ของข้าวไว้ข้าสั่งไว้ของเองสั่งใหม่มีเนื้อมะม่วงด้วยใช่ค่ะระวังหลอดจิ้มตานะคะอ๋อใส่แมสก์ลูกเอ้ยลูกแม่เสียงเรียนออกลูกแม่น่าสงสารแล้วเพลงเนี่ยลูกเอ้ยน้ำตาจะไหลลูกครับคุณจะทำให้ผมน้ำตาจะไหลเดี๋ยวได้ไหลแน่คนมันเข้าอินเนี่ยลูกเอ้ยลูกอมตั้งสุขอารมณ์เมื่อได้อมลูกอมแต่งได้แค่นี้ก็นั่งจากกับมันอีกไม่ได้ลูกคนใจเย็นใจร้อนเอานะ